ตาไปที่เส้นทางของพายุไต้ฝุ่นขนุนกันหน่อยนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการแล้วนะครับแล้วก็ยืนยันด้วยว่าไม่ส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทยของเราแต่ว่าพายุลูกนี้เนี่ยได้เปลี่ยนทิศทางแล้วนะครับก่อนหน้านี้คาดการว่าจะกระทบประเทศจีนเต็มๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคาดหมายว่าเส้นทางพายุนั้นจะมุ่งหน้าไปสู่ภาคใต้ของประเทศญี่ปุ่นครับ กรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตเส้นทางพายุใต้ฝุ่นขนนครับบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกพายุลูกนี้กําลังเคลื่อนตัวทางทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตอนเหนือนะครับทิศทางเนี่ยไม่ได้มุ่งเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็ไม่มีผลกระทบกับบ้านเราเลยนะครับเช่นเดียวกันกับข้อมูลการคาดการณ์ของอาจารย์ชวริต จันทรารัตน์กรรมการบริษัททีมคอนซัลทิงเอนจิเนียริงแอนด์แมネจเมนต์จำกัดมหาชนหรือว่าทีมกรุ๊ปและนายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยที่ให้ข้อมูลถึงเส้นทางพายุใต้ฝุ่นขนุนระบุว่าคืนวันที่1ถึง2สิงหาคมไต้ฝุ่นขนุนจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมและทำให้ฝนตกหนักมากที่เกาะโอกินาว่าส่วนวันที่3สิงหาคม เคลื่อนที่ไปทางทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือเล็กน้อยทําให้ฝนตกหนักมากกระจายตัวอยู่ทั่วไปที่เกาะไต้หวันครับวันที่สสิงหาคมค่ะไต้ฝุ่นขนุนจะเปลี่ยนทิศทางนะคะเคลื่อนตัวไปเป็นทางตะวันออกเฉียงเหนือแล้วอ่อนกําลังลงค่ะเป็นพยายุไต้ฝุ่นระดับ3และ2ตามลําดับ และคาดว่าช่วงวันที่6-7ถึงสิงหาคมจะเคลื่อนที่วนกลับมาทําให้ฝนตกหนักที่เกาะโอกินาว่าและอ่อนตัวลงเป็นพยายุไต้ฝุ่นระดับหนึ่งส่วนวันที่8และ9สิงหาคมค่ะคาดการว่าจะเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือและขึ้นฝั่งทำให้ฝนตกหนักทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามต้องติดตามนะคะการเคลื่อนตัวของพายุลูกนี้อย่างใกล้ชิดเพราะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ แม้ว่าพายุไต้ฝุ่นขนุนจะเปลี่ยนทิศนะครับไม่เข้าประเทศจีนโดยตรงแต่คาดการว่าจะส่งผลทำให้จีนมีฝนตกหนักในหลายเมืองรวมถึงมีฝนตกหนักที่ไต้หวันด้วย จีนเผชิญกับฝนตกหนักน้ำท่วมในหลายมณฑลของจีนจากอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นทกสุรีหน่วยงานด้านสภาพอากาศของจีนรายงานว่าทกสุรีที่พัดขึ้นฝั่งมณฑลฝูเจี้ยนตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาได้อ่อนกำลังลงแต่ยังคงทำให้พื้นที่กรุงปักกิ่งและพื้นที่อื่นๆโดยรอบต้องเผชิญกับภัยพิบัติจากพายุฝนตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงและจะยังส่งผลกระทบไปอีก1-2ถึงวันนี้ครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าเทียงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ